นี่ก็จะเป็นบริเวณป่ากงกลางนะคะที่อยู่ติดริมทะเลเลยนะคะก็นี่ค่ะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะคะที่นี่ยังแบบเป็นสถานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่นะคะซึ่งดีมากๆสำหรับคุณที่ต้องการความเงียบสงบแล้วก็ความสวยงามทางธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะบูชานะคะหลวงปู่แดงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศริมทะเลกันค่ะ